ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นไม่ต้องลงทุนทำง่ายรายได้หลักแสนร่วมเป็นหนึ่งกับพันธมิตรเบทเวย์ค่าคอมสูง 60% ลิงก์อยู่ที่ First Comment กดเข้าไปได้เลยนะครับชูเสร็จแล้วครับซัมเมอร์2020ชูเสร็จแล้วครับทางการเลสเตอร์คว้ากองหลังแซงเอเตียนเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเวสเล่โฟฟาน่ากองหลังอนาคตไกลเมืองน้ำหอมย้ายจากแซงเอเตียนมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยโดยสัญญายาว5ปีแหละครับเลสเตอร์ซิตี้ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวเวสเล่โฟฟาน่าเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของแซงเอเตียนทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสเข้ามายังถิ่นคิงพาวเวอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับโดยกองหลังวัย19ปีสัญญากับสุนัขจิ้งจอกเป็นเวลา5ปีครับหรือว่าจนถึงปี2025ขณะที่ค่าตัวไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าสื่อเมืองผู้ดีคาดว่าอยู่ที่ราว30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,200 ล้านบาทเมื่อรวมกับโบนัสอื่นๆตามเงื่อนไขแล้วนะครับทั้งนี้ฟอฟฟาน่าเพิ่งก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสแวร์เมื่อปี2019โดยลงเล่นไปทั้งสิ้น29นัดและก็ทำไป2ประตูนะครับชูสละครับไก่เสริมคมสเปอร์ยืมหอกเบนฟิก้าร่วมกวนไก่ได้ทองท็อตนัมสเปอร์เสริมแนวรุกได้โหดไม่น้อยนะครับเพราะว่าล่าสุดปิดดีลยืมตัวคาร์ลอสวินิซิอุสหัวหอกร่างใหญ่ของเบนฟิก้ามาใช้งานเป็นเวลา1ซีซั่นเรียบร้อยพร้อมกับถือออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าในราคาไม่เบาเลยครับท็อตนัมสเปอร์ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันการได้สัญญายืมตัวคาร์ลอสวินิซิอุสกองหน้าชาวบราซิลของเบนฟิก้าทีมยักษ์ใหญ่แห่งแดนฝอยทองมาใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลเรียบร้อยนะครับโดยหัวหอกร่างใหญ่วัย25ปีจะได้สวมเสื้อกับเดทองหมายเลข45และในฤดูกาล 2019-2020 ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการกระทุ้งไป24ประตูจากการลงเล่นให้กับเหยื่อลิสบอนรวมทุกรายการ46นัดพร้อมกับครองตำแหน่งดาวซัมโบสูงสุดของลีกที่จำนวน18ประตูรวมกับปิซซี่เพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็เมดี้ทาเรมี่กองหน้าทีมชาติอิหร่านของสโมสรริโออาร์ฟนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่กับ FC ปอร์โตสำหรับดีลนี้สเปอร์จ่ายเงินจำนวน3ล้านยูโรหรือประมาณ111ล้านบาทเพื่อเป็นค่ายืมตัวของวินิซิอุสมาใช้งานพร้อมกับถือออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับที่ราคา45ล้านยูโรหรือประมาณ 1,665 ล้านบาทแผนในการมาของวินิซิอุสถือเป็นการเติมความต้องการของซูโชเซ่มูรินโญ่ที่กำลังมองหาดาวยิงคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมคนสำคัญแหละครับหากขอบคุณทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ